จริญพรโยมอาตมาก็เห็นว่าสมุนไพรไทยเราเนี่ยก็คงจะช่วยยับยั้งเชื้อโรคได้บ้างเพราะว่ามันมีมาตั้งแต่สมัยโบร่ำโบราณแล้วอาตมาก็เลยทำครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วแต่โยมบางท่านก็บอกว่ามันก็ได้ผลดีคือกระชายเนี่ยมันจะช่วยกันโรคโควิดแต่ถ้าเป็นแล้วเขาก็จะต้องให้กินฟ้าทลายโจรอันนี้ก็เลยทำเพื่อให้ญาติโยมเพื่อป้องกันไม่มากก็น้อยก็ยังดีฝ่าที่เราไม่ทำอะไรเลยแล้วถามว่าอาตมากลัวไหมที่ไปแจกของแห้งผู้ป่วยเนี่ยผู้โดนกักกันผู้ป่วยติดเตียงผู้ยากไร้เนี่ยแรกๆอาตมาก็กลัวนะโยมก็กลัวโรคโควิดนี่แหละเห็นเขาพูดกันว่าอ้าวมันร้ายกาจขนาดไหนแต่พอไปเห็นความลำบากของญาติโยมแล้วความกลัวมันก็หมดไปตอนนี้ก็มีแต่จิตใจอ่ะที่คอยช่วยเหลือญาติโยมก็มีของแห้งของอะไรเนี่ยอาตมาก็เอาไปช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงผู้ที่โดนกักผู้ที่เดือดร้อนจากโควิด